แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิสนภูมากครับผมคุณ Resident Evil สถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายคุณจามิกรนะผมและคุณ Star Vader ธีรพัฒน์มากๆครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Trap Channel กันอีกแล้วนะครับในคลิป Vanguard Zero วันนี้ครับผมก็ยังอยู่กับแพทนี้แหละนะครับนะคือสล็อตวันลงมันหายากเนาะมันก็จะทยอยลงมาแบบไม่ติดปฏิปต่อกันเหมือนเดิมนะครับแต่เราพยายามทำครับเราพยายามทำควบคู่กับการจริงไปเรื่อยๆนะครับวันกาดซีโร่วันนี้นะครับผมก็กลับมาครับกับการรีวิวแคนหนึ่งที่เป็นแคนหลักของภาค Ring Joker นะครับหรือ LJ นี่แหละนะครับนะนั่นคือแคนนี่เลยนะครับมีของเพิ่งออกของออกเสริมด้วยนะครับนะโกรพลาดินนะครับผมนะของเสริมแบบเต็มชุดมันคือสายของกรามมอนั่นเองนะครับผมนะอ่ะขออนุญาตมาดูอันนี้หนึ่งนะครับผมตัวเริ่มนะครับก็จะเป็นเชียร์ทำเปเตอร์หลายๆคนบอกว่าพี่วิงเกาลิเบเรเตอร์ดีกว่าไหมเราอยากนำเสนออะไรที่มันเป็นของใหม่ไปเลยจริงๆให้กับน้องๆได้ดูด้วยเราเลยขออนุญาตว่าเวลาที่มันมีของใหม่ออกหรือว่ามันเป็นตรงกับสายมันเราจะใส่ของมันนะครับซึ่งเชียร์ทำเปเตอร์ตอนนี้อาจจะยังดีไม่ที่สุดแต่ว่ามันก็คือของที่ออกมาเล่นกับสายนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นตัวที่เล่นกับบัตเตอร์เบดครับซึ่งการ์ดจริงแม่งเล่นไม่ได้นะมันคือบัคเก่าลิเบเรเตอร์การ์ดจริงถามว่าทำไมไม่เล่นไม่ได้แม่งกันได้ครับผมแต่การ์ดนี้แม่งกันไม่ได้นะครับเมื่อตัวนี้มันบูทให้ตัวที่ติดชื่อบัตเตอร์เบดนะครับบูทที่เล่นการ์ดสามารถเปิดการ์ด3ใบท็อปเด็กคอการ์ดลิเบเรเตอร์1ใบลงมาในสภาพเลสได้นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดจริงมันกัดได้ไงมันเลยทำไม่ได้อันนี้การ์ดในนี้มันทำได้ไม่ว่าบัตเตอร์เบดเราอยู่ช่องเรียนหรืออยู่ช่องแวนเนี่ยมันก็แค่แล้วก็จะมีโจเซฟครับโจเซฟเอาไว้จั่วอยู่แล้วอันนี้ต้องใส่โจเซฟนะครับเด็กนี้ต้องใส่โจเซฟเต็ม PG ครับติด Reverberator นะครับผมมาร์คนะครับแล้วก็สุดท้ายใส่บูโน่นะครับผมซึ่งบูโน่มันออกก่อนเวลาไปแล้วแหละแล้วก็ถึงเวลาที่บูโน่ได้ใช้แล้วนะครับสำหรับเกรด2นะครับผมจะมี Angel ครับเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้คือมาถ้ามันถูกโดดจากเด็กมันชี้บวก 2,000 ให้กับยูนิต2ตัวนะครับใบอื่น2ตัวคือตัวนี้ค่อนข้างเจ๋งมากเลยนะครับกับการเล่นกับสายที่โดดได้เยอะๆนะครับแล้วก็ในตัวของส่วนของเด็กนี้เองอ่ะมันก็อย่างที่บอกครับคือตัวที่เล่นกับบัตเตอร์เบดลิเบเรเตอร์มันก็ทำให้โดดได้และอะไรๆอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันเลยน่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีบัตเตอร์เบดลิเบเรเตอร์ครับใส่เต็มนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของนะครับเอสการ์ดนะครับเอสการ์ดใส่ไว้2 3ใบนะครับนะถ้ามี3คือแนะนำให้ใส่3ไปเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอามาช่วยโดดนะครับตอนมันตีฮิตนะครับเน้นเด็กมันจะเน้นโดดออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีสุดท้ายครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะก็จะเทคเดียวกับบูโน่เลยนะเป็นแค่เกรด2แค่นั้นเองนะครับเกรด3ครับกรามอครับต้องใส่เต็มนะครับกรามอลิเบเรเตอร์นะครับซึ่งกรามอลิเบเรเตอร์เนี่ยมันจะมีเทคนะครับนะเคาน์เตอร์บาร์2นะครับแล้วเปิดการ์ดท็อปเด็กนะครับลงช่องเรียกการ์ดที่ว่างอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเทคนึงนะครับเมื่อมันลงนะครับจะได้รับ ability นะครับผมถ้าเรียกการ์ดที่ติดชื่อ liberator นะครับไม่สามารถถูก retry นะครับผมหรือไม่ cannot be retry นะครับ intercept ได้นะครับด้วยผลของการ์ดใบนี้นะครับก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็สุดท้ายจะมีในเทคอีกอันนึงก็คือเก็บเรียเข้าใต้กองครับแล้วก็ชิลมันจะบวก 5,000 อันนี้ไม่แน่ใจเทคนี้มันบอกว่าเรียการ์ด cannot be retry หรือ lost intercept ไม่สามารถอ้อเข้าใจแล้วมันไม่สามารถถูกรีทายและไม่สามารถถูกเลาะเทคอินเตอร์เซปได้นะครับพวกตัดเซปหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าแค่มีตัวนี้ในเทิร์นนั้นอยู่เมื่อมันลงมาอย่างเงี้ยอ่ะพวกนั้นก็ถูกใช้เทคอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็จะใส่แกนสล็อตไว้3ครับแกนสล็อตจะไม่ใส่เยอะเด็กมันจะไม่ใช่เด็กที่เป็นแกนสล็อตเป็นหลักแต่ว่ามีไว้ก็ดีครับผมแล้วก็จะมีอัลเฟดนะครับผมลิเบเรเตอร์นะครับอันนี้ก็ใส่ไว้จริงๆเอามายืนเรียแหละเทคล่างที่มันเพิ่มเข้ามาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นตัวนี้แทนนะครับสติลสเปียร์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะมีผลค่อนข้างดีกับเด็กเรียกพวกนะครับจริงๆมันจะดีทั้งเด็กเลยนะครับนะจะไม่ยืนถึงไม่ยืนเป็นกามอมันก็ถือว่าดีนะครับวิธีการเล่นครับผมมันอยู่ที่ว่าเราอยากยืนบัตเตอร์เบดเป็นแวนหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับถ้าอยากยืนบัตเตอร์เบดเป็นแวนให้เอาเชียร์อัพลงซ้ายลงขวาไปเลยครับแล้วก็เอาตัวบาร์เกาเนี่ยไปบูทบัตเตอร์เบดที่มันติดแวนยังไงบูทอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าฮิตอยู่แล้วถ้ามันฮิตเสร็จปุ๊บก็เปิด3เลือก1ใบคอลงช่องเรียกการ์ดถ้าเจอพวกแองเจิลหรืออะไรเงี้ยก็ลงมาบวกพลังให้กับตัวที่เหลือก็ได้นะครับผมนะแต่ก็ต้องเข้าใจนะมันบวก 2,000 2,000 แหละมันอาจจะไม่คาบเส้นนะแต่ว่าถ้าตัวที่เหลือเป็นอย่างบรูโน่หรือว่าเป็นตัวอย่างตัวเกรด2เงี้ยมันก็ถือว่าพลังมันก็ถูกดันขึ้นไปอีก 3,000 นั่นเองนะครับนะแล้วก็ยืนได้นี้จริงๆถามว่ายืนยังไงดีนะครับยืนยังไงดีเราสามารถยืนเป็นเบรกได้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับหรือว่ายืนเป็นกามอก็ได้ครับจริงๆเด็กมันอะทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหากับเด็กยิงหนัก
อย่างพวกสวิตช์คอมมานด์ของนารุคามิอย่างเงี้ยคาเงโร่ที่เป็นสายยิงอย่างเงี้ยสายพวกยิงหนักๆเนี่ยกามอจะออกมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้และก็พอที่จะแก้เด็กล็อกได้นิดหน่อยนะครับผมนะพอแบบเอามาจัดการกับเด็กล็อกได้นิดหน่อยนะครับโดยเจ้ากามอเนี่ยเวลาถ้าสมมุติว่ายืนจริงๆอันนี้เราพูดถึงกรณีที่เราไม่เบรกแล้วกันยืนกามอต้นเกมไปเลยมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับนะก็ถ้าเลียมันถูกคอมาเยอะอย่างเงี้ยนะครับในแถวหลังแล้วแบบเราไปเจอลิงเงี้ยก็ทยอยใช้เทคล่างมันครับเก็บเลียแม่งทุกเทิร์นเลยนะครับผมเก็บไปเพื่อให้กามอมันบวก 5,000 นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วางแถวหน้าทิ้งไว้แค่อินเตอร์เซปพอทำให้รู้สึกว่าเขาล็อกแล้วไม่มีเหตุผลในการจะล็อกไม่สุดอย่างพวกเนวิลล่าหรือชวาชิลที่จ่ายเยอะๆแล้วล็อกได้น้อยๆอ่ะเขาไม่ค่อยอยากจะทำกันหรอกนะครับเอาจริงๆเขามันต้องเป็นช็อตที่มันจำเป็นจริงๆเขาถึงอยากจะทำกันในการที่คอร์เตอร์บาร์3และล็อกได้ไปถึง3ตัวเงี้ยฝั่งข้างก็เฟลนะเอาจริงๆทีนี้ถ้าเรายืนเป็นกามอเสร็จปุ๊บนะครับและเกิดว่าในกรณีที่เราโดนเผาทิ้งหมดเลยหรืออะไรเงี้ยแบบสนามเราว่างโล่งโจ้งเลยนะครับเราก็ในช่วงลิมิตเบรกเราสามารถใช้สกิลกามอเคาน์เตอร์บาร์2แล้วก็คอได้แต่ว่าก่อนจะใช้เนี่ยเผื่อว่ามีเชียร์อัพอยู่ยัดเชียร์อัพใส่แวนไปเลยก็ได้ครับกามอจะได้มีพลังเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้ามีบรูโน่หรือเกต2ไม่แนะนำให้คอ2ตัวให้แนะนำให้คอแค่ตัวเดียวไว้ทิ้งไว้ในสนามก่อนนะครับมันถึงจะคอได้อีก4ตัวนะครับก็จริงนะครับมันคอขาดไปตัวนึงก็จริงแต่ว่าตัวนั้นจะถูกปั๊มพลังขึ้นไปมหาศาลเช่นกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ให้เทคในส่วนของตรงเนี้ยค่อนข้างดีพอสมควรนะครับและตีเสร็จเราจะเก็บหรือจะอะไรก็ได้แต่รับส่วนของกามอนะซึ่งเอาจริงๆครับพูดตรงๆว่ากามอมันไม่ใช่เด็กที่หวือหวามันเป็นเด็กที่แล้วแต่สไตล์ความชอบของคนจริงๆมันคือสายหนึ่งของลิเบอร์เรเตอร์อารมณ์เหมือนสวิตช์คอมมานด์หรือของนารุคามิหรือว่าโวอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบไม่ได้หวือหวาแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าอัลเฟรดล้วนแกนสล็อตล้วนอะไรอย่างเงี้ยที่กำลังจะออกมาในอนาคตก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอันหนึ่งที่มาช่วยณปัจจุบันเนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับตัวกามอนะครับนะเด็กมันก็ไม่มีอะไรครับเปิดออกมาถ้าเจอแองเจิลก็มาบวกพลังนะครับเอาบัตเตอร์เบดถ้าเป็นไปได้บัตเตอร์เบดบูสต์กับบักเกาตีได้ก็ตีเจอโจเซฟออกมาก็โซบาสจั่วถ้าเบรกไลท์ได้ก็เล่นตามภาษาเบรกอะไรเงี้ยคือเด็กมันจะมีหลายแบบได้ทั้งเรียกพวกได้ทั้งเสริมพลังได้ทั้งรีทายนิดหน่อยได้ทั้งจั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กมันจะทำได้ในหลายๆรูปแบบนะครับของโกพาดินสำหรับทิกเกอร์ครับก็แนะนำเป็นทีสามดอหกนะครับผมถึงที่บอกจะเรียกเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เรียกขี่เหมือนพวกเหมือนเมื่อก่อนอย่างอะไรสเปกเท่าดุ๊กหรือว่าเอเซลนะครับมันยังพอมีช็อตที่เราค้างแล้วแบบมือหมดมีก็เลยแนะนำว่ายังเป็นดอ6ในชี้3ก็เผื่อไว้กดดันฝั่งคามแคนาเดกนะครับประมาณนี้ผมทำคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไครบ์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับและคลิปต่างๆของเราครับผมใครอยากสนับสนุนผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมนะฝากแฟนเพจ VIP ประดับ Channel ฝากร้านแท็บช็อปครับมีสินค้าแวนการ์ดมีขายสามารถเข้าไปดูได้วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของเราครับผมสวัสดีครับ